โอเคกับท่านผู้ชมท่านด้วยกันนะครับผมบูไรนิ่งแล้วก็เดิมอีกเช่นเคยนะครับก็คิดว่าในวันนี้ครับก็เล่นบล็อกมันกูในเกมที่ชื่อว่าเบสบอลอีกแล้วครับก็โอเคนะครับผมก็เบสบอลในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็มาเล่นปกตินะครับวันนี้ผมจะเน้นเป็นสายบุกบ้างนะครับผมนอกจากผมกันเตียงมานานแล้วมันน่าเบื่อนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องกันเตียงก่อนนะเพราะว่าแบบเราเป็นคนมีทองเยอะไงเราต้องช่วยแบบช่วยทีมไงเนี่ยครับผมโอเคเนี่ยครับเนี่ยคือคนที่มันได้เปรียบก็คือคนที่มันมีรูนเนี่ยครับผมคนที่เล่นมานานใครบอกว่าไม่ได้เปรียบนะครับได้เปรียบอยู่นะครับคนที่เล่นมานานเพราะว่าการที่มีรูนได้ทองเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าทองมันสำคัญมากๆนะแล้วเกิดถ้าใครมีรูนได้ทองเลเวล3ครบ7เม็ดนี่บอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับแบบเกิดมามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทอง14ก้อนไหนเฮียคือแบบกันเตียงแบบจุกๆไปเลยนะครับผมปกติทองแค่ก้อนแค่3ก้อนก็ได้ตั้งแบบ15บล็อกแล้วนะครับก็กันเตียงได้แล้วอันนี้14ก้อนนะครับทุกคนนะกันเตียงแบบแน่นๆไปเลยนะโอเคมาทีนี้เราก็มาฟาร์มมันก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเล่นเป็นสายบุกนะครับโอเคนะครับผมคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปตรงกลางนะเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะกูฟางว่างทำเหี้ยอะไรไม่รู้เลยโอเคนะครับกูฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมกูทำเพื่ออะไรไม่รู้โอเคนะนี่ครับนี่ครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่สำคัญสุดคือดาบนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดาเมจแรงได้เราก็ทำอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าฝั่งอื่นดาเมจแรงแต่ว่าตีเราไม่โดนแล้วก็ไร้ความหมายครับเราต้องเน้นตีโดนและดาเมจแรงแล้วก็หลบดีกไว้นะครับโอเคก่อนอื่นเราไปอัพดาบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งครับขออนุญาตฟาร์มดีก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้พวกตุ๊กตาบาร์บี้คนนี้ด้วยเนี่ยผมขอที่กันตัวก่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเรารู้ตัวจะไม่พอใจนะครับเพื่อนของมึงดิ โอเคนี่ครับผมมาแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับรอเวลาให้พวกแม่งทุบเตียงกันเองนะครับเราก็แบบเฝ้าเตียงเอาไว้นะครับรอให้แบบมันทุบเตียงกันเองอ่ะรอให้ศัตรูทุบเตียงกันเองแล้วเราค่อยไปรอหลอยครับทุกคนเข้าใจไหมรอเหลี่ยมรอเหลี่ยมนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับเทนี่เกาะเราก็เต็มแล้วนะครับโอ้โหนะครับโอเคเราฟาร์มสักหน่อยนะครับนะโอเคนี่ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมขอแบบมีบล็อกเยอะๆมีที่กันตัวก่อนนะครับมันจะได้ใช้ชีวิตได้แบบชีวิตไรมากขึ้นนะครับผมโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเราไปจัดการตรงกลางกันก่อนนะครับผมรู้สึกว่าไอ้เหลืองมันจะห้าวตีนนะครับเราจัดการอะไรดีกว่านะครับโอ้โหมันยิงเรา1นัดนะครับเราไปตีเขานะครับ1 2 3โอเคโอเคเราคืนไป3นัดนะครับทุกคนนะโอเคมันยิงเรามา1นัดนะครับเมื่อกี้มันตีเรา2ครั้งนะครับแต่ว่าเราตีมัน3ครั้งนะครับแต่ว่าเราชนะนะครับเหี้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรมากครับไปกี้เนี่ยเฝ้าเตียงไว้ครับเพื่อนเราก็เฝ้าไว้ด้วยแล้วล่ะไม่มีอะไรมากนะผมแต่ว่าไอ้ NPC นี่มันคงกระพันจริงๆเนาะไอ้ NPC เนี่ยนะครับผมปกติไม่ต้องกด NPC ก็ได้แปลว่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ผมเอาธนูมาเตรียมไว้นะครับมาเตรียมประจำการไว้นะพอมีไอ้พวกเรียนหนีขึ้นที่สูงเนี่ยจะได้แบบสอยมันล่วงนะครับจะว่าไปเบสวอลโซโล่ดูโอมันเป็นยังไงวะทุกคนได้ไปดูยังนะครับผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับเราต้องไปดูเลยแล้วว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบใหม่หรือว่ามันยังเป็นแบบเดิมอยู่ถ้าเป็นแบบเดิมอยู่นี่แบบสนุกเลยนะนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เพลเยอร์บล็อกแมนกูก็หายมันกันหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่กูแหละพูดแล้วมันก็เศร้านะฮะตายซีโอเคนะครับแล้วก็เตรียมบล็อกกระจกมาด้วยหลายคนถามว่าพี่เอาบล็อกกระจกมาทำไมนะครับบล็อกกระจกมันกันระเบิดได้นะครับผมมันจะกันไม่ให้พวกเกรียนเอาระเบิดมาปาอัดหินพวกเรานะครับผมนะมันเอาไว้กันแบบนี้แหละนะครับผมนะเมื่อก่อนนี่ผมเริ่มเล่นแรกๆนี่ผมใช้แต่บล็อกกระจกนี่แหละนะบล็อกกระจกกับบล็อกขนแกะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไฟบอลมันก็แบบทะลุบล็อกขนแกะไงแต่บล็อกกระจกมันไม่หายไงแล้วบล็อกกระจกมันก็ขุดน้ำนิดนึงด้วยไงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็กันเตียงไปเรื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกันมั่วไปเลยนะครับผมกันสลับกันไปสลับกันมามันจะได้แบ
ถ้าเกิดว่าเรางงศัตรูมันก็ต้องงงแหละครับทุกคนนะเออเนี่ยการนึ่งสลับไปมั่วๆแบบนี้เลยนะครับผมเออวิวติดๆโอเคนะครับนี่ครับการไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเปื้อบๆกันหลายๆชั้นเลยนะครับด้านหน้านี่ควรจะกันเยอะๆนะครับเพราะว่าแม่งมันจะมาลอยนะครับส่วนมากมันจะมาลอยด้านหน้านี่แหละนะครับผมส่วนมากมันก็จะมาลอยแบบจุดบอดของเราแหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็กันไว้นะครับแล้วก็เอาหินทับซ้อนบีกเนี่ยเออกูว่าสีกูแม่งกันแน่นสุดแล้วแหละนะครับผมถ้าแน่นกว่านี้ก็คงจะเป็นออคิเดียนแล้วแหละนะครับผมนะโอเคนะจะว่าไปตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมก็ชนะตลอดเลยนะเอาจริงเออตั้งแต่อัปเดตมานี่กูชนะรัวๆเลยนะครับตั้งแต่กูเริ่มกันเปียกมาแหละนะเออเนี่ยครับกูแบบกูเลยคิดว่าไอ้คุณน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกว่าเกิดมาเอาไม้กันเปียกอะไรเงี้ยเออน่าจะทำตั้งแต่แรกครับแต่ว่าเวอร์ชันก่อนมันโกงไงเออเวอร์ชันก่อนมันโกงแบบพวกอบิวเซอร์มันก็วิ่งมาเอาไฟบอลอัดแล้วทุบเตียงก็ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละนะเวอร์ชันก่อนเราก็ต้องแบบแข็งแกร่งหน่อยนะเออพวกเราเป็นคนยุคแรกๆต้องแข็งแกร่งหน่อยแต่ไม่แบบอัปเดตใหม่ปุ๊บโอ้โหนะอัปเดตใหม่นี่แบบนะต้องใช้ IQ แล้วนะครับผมบอกเลยถ้าเรื่อง PVP คนยุคก่อนนี่ไม่แพ้ใครนะแต่ถ้าเรื่องการใช้ IQ ก็อีกแบบนะครับผมนะแต่โชคดีที่ผมเก็บกินทั้ง2อย่างนะครับน้องๆโอ้โหเนี่ยจะโมนะก็คนมันกินทั้ง2อย่างก็แบบนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อไปตรงกลางเลยแล้วกันนะครับที่จริงการต่อบล็อกเข้ากลางเราควรจะโตจากเกาะข้างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อจากเกาะเราเข้ากลางตรงๆเลยเนี่ยมันจะวิ่งเข้าฐานเราได้ไงเออมันจะแดกยาล่องหัวแล้วก็เข้าฐานเราได้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมอันนั้นมันเป็นหลักสูตรไม้ครับเนี่ยอันนี้มันบล็อกมันคูลไงเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเนี่ยปรับโอเคนะเนี่ยครับโอเคนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะตีช้าลงนะครับผมตีช้าลงมากๆเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเน้นตีแล้วก็รอยชาร์จแล้วก็ตีครับนะครับอะไรเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มรอให้พวกแม่งตกมันเองนะครับตอนนี้เตียงยังไม่มีเตียงใครแตกเลยนะครับผ่านมากี่นาทีแล้วกูก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคนะครับสุดจะมีไอ้เขียวมาลอยเตียงเรานะครับแล้วก็สาดกระสุนหน่อยนะครับสาดหากระสุนเข้าไปใส่มันนะเออแต่ถ้ามังกรมาก็จบเพราะว่าถ้าไม่มีออบซิเดียนเออเฮียมังกรมันทะลุได้ทุกบล็อกไม่หวั่นจะเป็นออบซิเดียนชิบหายแล้วเพื่อนใจเย็นๆนะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนั่นไงครับบอกแล้วมังกรมันทะลุได้ทุกอย่างอยู่เป็นออบซิเดียนไอ้เหี้ยโอเคนะครับเราต้องไปเอาคืนนะจังหวะนี้ไอ้เขียวนะผมไอ้เขียวนะรับไม่ได้เฮ้ยรับไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์ม TNT ไปบึ้มมากมันนะครับผมหน้าเลยทีเดียวนะโอเคนี่ครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องเฝ้าตรงกลางไว้ให้ได้ก่อนครับคือแบบถ้าเราเฝ้ากลางได้นี่เราก็ครองเกมเลยครับแนะนำนะครับใครมีทองเยอะๆนะครับผมให้คนคนนั้นกันเตียงแล้วก็อีก3คนเนี่ยให้มาเฝ้าตรงกลางเลยนะครับผมเออคนหนึ่งกันเตียงคนหนึ่งเฝ้ากลางโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะบอกเลยชนะรัวๆนะครับผมนะสูตรนี้นะมีคนเฝ้าเตียงมีคนไปตรงกลางนะครับมีคนเอาเพชรมาบริจาคให้เราก็เรียบร้อยครับชนะชิวๆนะครับผมนะครับเรียกว่าเล่นกันเป็นทีมนะครับผมเล่นกันเป็นทีมนะโอเคนะครับเราก็ค่อยเล่นไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคราวนี้เราก็ทำการย้ายฐานปักหลักนะครับจากฐานเรามาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเอากูลงนะครับยกเว้นลิฟโอเคนะครับผมแม่โอเคนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็โยนบอลไฟไปกวนประสาทเขานะครับเนื่องจากบอลไฟแม่งถูกสัตว์สัตว์เลยเนี่ยนะเอาจริงกูเอาบอลไฟมาปักกระโดดเล่นแทนอยากกระโดดสูงได้เลยเนี่ยตอนนี้โอเคแต่ว่าไปคุณยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะว่าอัปเกรดเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บเพชรกันนะครับผมคนนี้เราก็แบบสาดธนูเข้าไปนะครับอันนี้คือกูยิงมั่วนะครับไม่ต้องแบบสงสัยให้พี่ยิงไม่โดนอะไรนะครับอันนี้คือกูยิงมั่วนะครับยิงแบบข่มขวนศัตรูเฉยๆนะครับยิงแบบให้รู้ว่าเรามีธนูอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่กล้าวิ่งมากลางไงนะครับผมนะโอเคนะครับเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับนะนี่เดี๋ยวเราเอาบอลไฟมากดประสานมันนะเนี่ยเพื่อนเราก็กำลังจะไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอของฟูก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไปแต่เราจะคอยซัพพอร์ตโดยการปาทีเอ็นทีให้นะเหมือนเมื่อก่อนไงเหมือนที่ผมเคยเล่นกับไอเจปังไงเมื่อก่อนอะช่วง2021นี่แหละนะเมื่อก่อนนี่แบบโคตรมันนะเว้ยนะแบ
ผมเป็นคนตาไฟบอลอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนั้นก็วิ่งไปทุบเตียงอะไรเงี้ยเออนะครับผมนะมีหน่วยซัพพอร์ตแล้วก็หน่วยวิ่งนะโอเคมาครับเรามาย้อนวันหวานกันนะครับเนี่ยครับเราช่วยปาทีนทีไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูปาทีนทีให้ไปเพื่อนไปเลยนี่ไงโอ้โหเคี้ยมองตาก็รู้ใจนะครับวิ่งไปแล้วเพื่อนเราจังหวะนี้ปั๊บปั๊บนี่ไงโอ้โหคิดว่าจะยิงโดนพี่อยู่เนาะเออเคี้ยมันโดนโอเคแตกเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นะครับสูตรการเล่นเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเราก็เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับผมถึงแม้เกมมันจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็เคยเล่นแบบกลตีแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าแผงไงเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะครับโอ้โหยังไงก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับนี่ยิงข่มขวัญไปเลยครับไม่ได้อะไรมากยิงแบบให้รู้ว่าเรามีธนูอ่ะเออมันจะได้ไม่กล้าวิ่งออกทางไงนะครับรอเพื่อนเราตึงๆเข้าไปฆ่ามันนะครับผมนะเออยังไงตอนนี้เราก็ชนะครับทุกคนเพราะเรามีเพชรแล้วไงเออเดี๋ยวไว้ถ้าจับว่าจะมีพวก abuser เอา TNT มาปาอัดหน้าหูนะครับถือว่าตอนนี้สีน้ำเงินจะสู้นะครับเดี๋ยวเราแบบนี่สมทบทุนนะเออถ้าเรารู้ว่าเออเนี่ยเออให้เขารู้ว่าแบบเราจะร่วมมือกับนายนะสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมแล้วก็ฟาร์มของไปก่อนนะโอ้โหเอมอลล์มันมี12เม็ดนะเมื่อกี้โอเคนะครับนะครับแล้วก็ตอนที่มันตายใจแล้วก็ปาใส่โอเคร่วมไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้คือว่าน้ำเงินจะไม่ไว้ใจแล้วนะครับก็ยิงแม่อาหายออกพลังไรเดอร์เนี่ยเลยว่าละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการมันทีหลังนะครับไอ้น้ำเงินมันไม่ต้องอะไรมากครับก็ยิงข่มขวัญมันไปก่อนนะผมตอนนี้พวกผู้เล่นทั่วไปจะรู้สึกกลัวมากนะครับผมนะจะกลัวเวอร์ชันใหม่นะเนื่องจากเวอร์ชันใหม่มันมีอัปเดตใหม่แล้วมันก็ตีตายไวอะไรพวกนี้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ขวัญอ่อนๆหน่อยก็จะรู้สึกกลัวมือไม้สั่นนะสำหรับเวอร์ชันใหม่นะกลัวว่าตัวเองจะแบบทู่แพ้อะไรเงี้ยเลยแล้วก็วิ่งหนีนะผมนะแต่โชคดีที่กูไม่ใช่แบบนั้นนะต้องพูดว่าโชคดีที่กูไม่รู้สึกอย่างนี้โอเคนะโอเคครับแล้วก็ฟาร์มไม่ใช่ดิครับปลาเนี่ยสมทบทุนไอทีน้ำเงินไปนะครับแล้วแบบปลาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักพักเตียงมันก็โผล่มาเองนะครับถ้าเตียงโผล่มาเป็นยังไงก็ช่างแม่งก็แบบปลาควรประสานให้เกมมันยืดเฉยทำเพื่ออะไรไม่รู้นะผมอันนี้จริงตอนนี้กูจะซื้อยาย่อล่องหนยากระโดดสูงทีนทีปลาอะไรก็ได้นะแต่แบบนะระวังไว้ก่อนไงเผื่อแม่งมีระเบิดอะไรพวกนี้เออเผื่อมันเอาระเบิดอบิวเซอร์ออกมาบึ้มหน้ากูชิบหายดินะครับผมเออนะกูว่าจะทำสถิติชนะรวดให้ดูเนี่ยเออตั้งแต่กูเล่นมากูไม่เคยแพ้เลยนะเวอร์ชันใหม่เนี่ยเอาตรงนะไม่ใช่อะไรเพราะกูเล่นแบบนี้แหละเพราะกูเล่นแบบนี้แหละมันเลยไม่แพ้นะครับผมเออแม่งตึงจัดเลยนะครับตายสิโอเคนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะบอกให้เพื่อนเราเฝ้าตรงกลางเอาไว้นะครับผมใครมันยิงไว้เชียโอเคนะครับโอ้โหมันยิงเราครับโค้นดูดิครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปสมทบก่อนนะครับเออไปวิ่งไปแอบก่อนนะรู้สึกว่าไอ้เหลืองยิงเรานะเมื่อกี้เดี๋ยวเราพิมพ์บอกเพื่อนนะครับว่าให้แบบให้เฝ้าตรงกลางเอาไว้นะครับผมนะ มันมีใครใช่ไหมมีใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเพื่อนได้ก่อนนะครับโอเคกูพิมพ์ไม่เพี้ยอะไรไหมกูอ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคผมบอกให้เฝ้าตรงกลางไว้ก่อนนะผมเฝ้าโอ้โหฟ้าเนี่ยแบบโอเคตรงกลางอ่ะนี่ครับนี่ปั๊บนี่เขาเรียกว่าเล่นเป็นทีมนะครับเมื่อก่อนที่กูรู้เมื่อก่อนในไมค์ครับเราก็เล่นแบบนี้แหละนะครับพิมพ์บอกกันอะไรเงี้ยเออนะผมนะแต่โชคดีที่อันนี้มันดีกว่าไมค์ครับไงคือแบบเวลาเราพิมพ์ไปศัตรูมันไม่รู้ไงว่าเราพูดอะไรกันอ่ะเออนะครับผมคือมันแบ่งทีมไงเออก็ดีนะครับก็ดีนะเนี่ยโอ้โหเราก็มาอยู่ทีมนี้นะครับผมเสียดายมากเว้ยคือผมอยากให้มันมีมากๆเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้ฟาร์มบ่อเกิดอ่ะเออแล้วครับผมไอ้ที่มันเอาเพชรอัพเกรดแล้วก็บ่อเกิดมันจะเกิดของเยอะขึ้นอ่ะเออเกิดเอมอรัลด์ที่ฐานด้วยอะไรเงี้ยเออนะครับผมโคตรอยากให้มีแล้วนะเอาตรงนะครับผมแต่ว่ามันลบออกไปแล้วทำเพื่ออะไรไม่รู้นะครับผมทั้งที่แบบเมื่อก่อนมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะเออนะครับคือแบบถ้าพี่แกอยากจะเนื้อก็แบบนะก็แบบก็แค่เพิ่มเลือดให้เพิ่มขึ้นเป็น40แล้วก็เพิ่มดาบให้มันแรงขึ้นก็พอแล้วถ้าอยากเก็บเนื้อบลูนอ่ะเออแล้วก็พวกอบิวเซอร์เนี่ยก็แบบกำจัดเอ้ยไม่ดิจำกับจำนวนการใช้แล้วก็จำนวนการซื้อเอาไว้ก็พอแล้วนะถ้าไม่อยากให้มีคนอบิวอ่ะเออนะครับอันนี้แบบอัปเดตแบบน่าเกลียดเกินนะผมแล้วก็แบบก็ดีแหละนะครับมันจะได้แบบมีแนวใหม่หน่อยนะครับนะบวกเลยเกมนี้ใช้สมองล้วนๆครับคือแบบใครที่เล่นบล็อกแมนโกไปแล้วไปเล่นไมค์ครับไฮพิกเซลตัวกูว่าโคตรดึงไงเฮียนะเออนักวันกลยุทธ์ชั้นเลิศนะเออนะทั้งสกิลทั้งลีลาการใช้คิวนี่ผู้เล่นบล็อกแมนโกนี่ตึงทุกคนนะครับเออบอกเลยถ้ามึงเล่นบล็อกแมนโกแล้วตึงนี่แบบมึงไปเล่นเบสบอลไมค์ครับนี่มึงก็มีวันแพ้นะครับโอเคตอนนี้เตียงแตกแล้วนะครับแล้วก็แบบยิงสมทบทุนนะครับอะไรสมทบทุน
โอเคนะมันแล้วก็แบบอืมนะปรับนี่แล้วเล็งแล้วเหนียวใกล้ออกไปนะครับผมโอ้โหนะสาดกระสุนเข้าไปนะปรับปรับปราบปราบนี่ครับห่วยเนี่ยยิงเข้าไปครับยิงข่มขวัญนะครับห่วยเนี่ยยิงเข้าไปนะครับยิงทำเพื่ออะไรไม่รู้กระสุนกระสุนกูมีเยอะนะกูยิงรัวๆเลยแล้วกันนะเอออะไรเงี้ยโอเคเลยแดกยาวล่องหัวแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับวืบโอเคเพื่อนเราจัดการแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ตัวนะครับอ๋อสีน้ำเงินอ๋อสีน้ำเงินบนนี้น่ะลืมไอ้ตายเสียเนี่ยครับสีน้ำเงินครับก็แดกยาวล่องหัวแล้วก็วิ่งไปใส่เลยแล้วกันนะครับผมโอ้ยโอเคนะครับเนี่ยนะครับผมมาหืออีจึ๊บอ่ะตื่นเต้นไงตื่นเต้นว่าจะได้ฆ่าแล้วไงเออนะครับผมตื่นเต้นไงไม่ใช่อะไรนะครับก็เลยตกอ่ะโอเคเรียบร้อย GG สวัสดีครับผม